วก็จะมีเอกลักษณ์ของว่าเราใช้กระเบื้องสีขาวที่อยู่ข้างหลังข้างด้านที่บาร์เนี่ยนะฮะเป็นกระเบื้องที่จริงๆผมชอบใจมันมากว่าเป็นมันเป็นกระเบื้องลายอิฐนะฮะที่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันที่ประเทศไทยมันผมก็จำไปนึกถึงว่ามันเป็นกระเบื้องซับเวย์ก็ได้มันเป็นกระเบื้องรถไฟดินอย่างเงี้ยหรือห้องครัวบางทีคิดไปถึงว่าเป็นกระเบื้องในคุกเลยก็ได้ผมก็ไม่ได้เคยเข้าคุกนะแต่ว่าอาจจะจินตนาการออกมาได้เมื่อไหร่ที่คนลินเบียร์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีขีด1ขีดพอครบ5แล้วก็กากบาทไปเหมือนกับนักโทษกำลังนับวันออกจากคุกนะฮะก็สนุกดีเพิ่มแพทเทิร์นเพิ่มลายเข้าไปในกำแพงมากขึ้นหลังกำแพงเนี่ยจะมีคูลเลอร์ของเบียร์จะมีถังเบียร์จะมีแก๊สอยู่ข้างหลังนี่หมดเลยส่วนนี้มันก็จะลิงก์กับกำแพงเบียร์ที่อยู่ข้างในนะครับก็เปิดไปในนี้เราจะมีห้องเย็นที่สามารถเก็บเบียร์หลายๆอย่างได้นะครับโดยที่ไม่ทำให้ข้างในเนี่ยมันรกบางทีเราเปลี่ยนเบียร์นะก็ไปสะดุดกับสายบ้างมันกินที่ข้างในบาร์บ้างแล้วก็เลยย้ายให้เขาไปอยู่ข้างนอกแทนส่วนภายนอกเนี่ยของเราจริงๆเราจะอยู่ในกลางหน้าฝนพอดีเราก็ยังไม่ได้อยู่ในเฟสแรกเลยของการสร้างร้านอยู่ก็คือเราเปิดร้านมาประมาณสัก2เดือนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถึงเวลาเราจะมีเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมอยู่ข้างนอกเนี่ยเยอะมากนะครับและภายข้างนอกนี้ด้วยเราก็จะมีบาร์ที่สามารถนั่งอยู่ข้างนอกได้นะครับแล้วก็ในคนจะสามารถเปิดกระจกจากบาร์อันนี้ออกไปได้ด้วยนะครับลูกค้าจะสามารถนั่งตรงนี้ได้แล้วก็เสิร์ฟออกมาข้างนอกได้ในงานที่เรามีฟังก์ชันอะไรเยอะนะครับส่วนกำแพงภายนอกซึ่งตรงนี้ตอนกลางคืนก็จะมีแสงสะท้อนของสังกะสีออกมาก็จะดูสวยงามตอนกลางคืนนะครับแต่สังกะสีนี้ผมก็ไม่ได้ใส่เอาไว้นะสังกะสีเป็นสังกะสีเดิมเลยแต่ว่าบังเอิญว่าชอบใจว่ามันสวยงามอยู่แล้วก็ไม่อยากจะเอาออกไปนะพอมาเจอโกดังอันนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มคอนเซ็ปต์มาเลยว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์ทางด้านเนื้อสัตว์ที่เราพอจะมีคิดอยู่บ้างแล้วเสร็จแล้วเราก็มาขยายให้เป็นไปทางแนวของ nose to tail eating ต่อ nose to tail จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่ในโลกนี้ครับเราผมก็เราไม่ได้คิดเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในลักษณะของ culture ที่เก่าแบบประเทศเราแล้วอย่างไทยนะฮะเป็นจีนก็ได้หรือจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้นะครับ Spanish English Frenchทุกๆคนทุกๆชาติเนี่ยเติบโตด้วยการเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาใช่ไหมครับเลี้ยงสัตว์ปลูกผัก harvest นู่น harvest นี่อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราเลี้ยงสัตว์เองเราไม่ waste เราไม่เสียเราไม่ทิ้งอะไรที่เป็นของสัตว์เลยแน่นอนเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าแล้วก็ใช้เขาเป็นประโยชน์เอาหนังเข้ามาทำอะไรบ้างเอาขนมาทำอะไรเอาเท้าไปทำอะไรเอาเนื้อเอาหัวเอาหูเอาทุกอย่างแม้กระทั่งเครื่องในเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือต้องขายอาหารเป็นเนื้อสัตว์เน้นเนื้อสัตว์โดยตรงตั้งแต่จมูกถึงหางรับประทานได้หมดเลยซึ่งณตอนนี้ในยุคนี้นะมันถ้าคุณต้องการซื้ออะไรคุณก็แค่เดินไปตลาดคุณไม่ต้องเลี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโนสูเทลนี่มันค่อยๆหายไปจากสังคมเรานิดหน่อยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเรียกมันว่าโนสูเทลแต่ว่าถ้าเกิดคุณพูดถึงเย็นตาโฟแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยคุณก็มีชิ้นหลายๆอย่างชิ้นส่วนหลายๆอย่างของสัตว์อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่ทำให้มันซีเรียสขึ้นให้มันเสียงดังขึ้นว่าโอเคผมทำโนสเทลนะ เพื่อสร้างจรรยาบรรณที่ดีให้กับกุ๊กมากกว่านะเป็นที่เป็นทีมของเราเองนะแล้วก็พอดีโกดังเนี้ยมันเป็นแนวโน้มคล้ายๆกับโรงฆ่าสัตว์อาบัตัวเป็นบูชเชอรี่เป็นมันก็เลยเข้ากับคอนเซ็ปต์ได้ดีโดยตัวของตัวบิลดิ้งแล้วของตัวตึกแล้วเนี่ยตอนที่เราหาร้านอาหารเนี่ยตึกนี้มันเป็นตึกที่ร้องเรียกหามีดเมนูคือแบบอะไรที่มันแฮนด์ซอนที่มันทัฟหน่อยที่มันมีตี้หน่อยก็คือจะเป็นเนื้อสัตว์โดยทั่วไปบางคนจะคิดว่าเป็นสเต็กเฮาส์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรือว่าจะเป็นร้านที่เน้นแต่เนื้อแต่เราพูดถึงเนื้อสัตว์นี่คือเราพูดถึงเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยก็คือหมูแกะวัวนะฮะแล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พยายามใช้ทุกส่วนของตัวสัตว์ให้เป็นประโยชน์มากสุดที่ไม่มีเวสเลยก็คือ อย่างเช่นเฮดชีสหรือว่าทำลิ้นวัวใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกอะไรง่ายๆเ
ารสของปาโต้คือจานเป็ดคือจะใช้ทุกอย่างของเป็ดไออารสของปาโต้นี่คือจะเป็นจานที่ค่อนข้างที่จะซิมเปิลครับสเตรทฟอร์ดง่ายๆก็คืออารสมันคือข้าวแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้ข้าวเราใช้เป็นบาร์ลี่เราใช้เป็นเกรนแบบอื่นผสมผสานกันนะครับน้ำพริกเผานิดหน่อยแล้วก็จะมีอกเป็ดที่เอาไปซูวีแล้วนะฮะก็คือคุกในเพรสเชอร์ให้มันนุ่มแล้วก็ยังเป็นสีชมพูอยู่กับแพนเซียด1ชิ้นแล้วก็ขาเป็ดจะเป็นขาคงฟรีนะครับกับไข่เป็ดส่วนในตัวของข้าวจะมีฟัวผสมอยู่นิดนึงนะฮะให้เป็นกลิ่นเป็น texture เป็นรสชาติแตะลิ้นเฉยๆนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่อาจจะไม่เคยเห็นในการเอามาทำเป็นอาหารยุโรปแต่จริงๆเขาก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเฮดชีสอย่างเงี้ยเฮดชีสก็คือจริงๆแล้วมันเป็นอาหารค่อนข้างเก่านะฮะก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชีสเลยมันไม่มีnothing about cheese มันคือหัวหมูทั้งหัวซึ่งเอามาตุ๋นต้มจนเปื่อยแล้วก็ขูดดึงเอาเจลาตินแล้วก็เนื้อออกมาใช้ทำเป็นฟอร์มคล้ายๆทูรีนคืออาจจะเป็นถาดแล้วกดลงไปเป็นทูรีนสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ของเราทำเป็นทูรีนที่ก็เป็นทอชองกลมๆหน่อยแล้วก็จะมีส่วนผสมของหัวใจนิดหน่อยตัวลิ้นหมูนิดหน่อยนะครับแล้วก็หางเนี่ยเพราะว่าพอร์ชั่นของกระดูกเจลาตินและเนื้อแล้วก็มันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวถ้าคุณเอาหัวไปผสมกับหางแต่ทีนี้เราก็ดึงเอาแฟตออกหมดเลยเหลือแต่ตัวที่เป็นเนื้อนะครับก็เพรสไปเป็นทวินซีซันด้วยแอซิดนิดหน่อยเปรี้ยวๆนะฮะไม่ให้เลี่ยนแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับพวกผักสดแล้วก็ซอสมิ้งเฮดชีสมันคือเป็นคลาสสิกดิชอันนึงจากยุโรปเหมือนกันนะครับอย่างแฮกเกสเนี้ยเป็นอาหารประจำประเทศสกอตแลนด์เลยนะครับซึ่งเขาจะเอากระเพาะแกะเนี่ยมาใส่เครื่องในหลายๆอย่างส่วนผสมหลายๆอย่างแล้วอยู่ในกระเพาะแกะแล้วก็เอาไปต้มแบบนึ่งแล้วก็มันเป็นวิชวลในการรับประทานอย่างหนึ่งสมัยที่สกอตแลนด์ลบกับอังกฤษบ่อยๆทางสกอตแลนด์เขาก็จะบอกว่าเนี่ยก่อนที่เขาจะไปลบเขาจะเอาแฮกเกสอันใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นนักรบอังกฤษแล้วเขาจะเอามีดกรีดปาดไปราดราดด้วยวิสกี้แล้วจุดไฟแล้วก็รับประทานข้างในเหมือนกับเป็นวิชวลในการก่อนออกรบสู้กับคนอังกฤษนะครับก็อันนั้นก็เป็นอาหารยุโรปอย่างนึงนะครับที่มีสัดส่วนอะไรหลายอย่างแต่ละสเตชันก็จะแบ่งไปหลายที่เขาก็จะมีพวกสเตชันปลาอยู่แถวนี้นะครับสเตชันดีฟรายสเตชันพาสต้าพวกเนื้อสัตว์อยู่ตรงนั้นข้างล่างสุดตรงนั้นจะเป็นเครื่องสโมคของเราเองส่วนข้างบนจะเป็นคอมบีเอลเวนนะครับส่วนฝั่งนู้นตรงนู้นไปก็จะเห็นว่ามีสเตชันของสลัดแล้วก็ขนมนะครับข้างหลังกำแพงนี้ก็จะเป็นบูชเชอร์แอเรียเลยที่เขาแล่เนื้อกันอยู่ข้างหลังนะครับครัวที่นี่เราวางไว้เป็นเฟรนช์บิเกตแบบง่ายๆนะก็คือเราจะแบ่งเป็นกาลมันเจแบ่งเป็นฮอตแอปหรือฟูเทียหรือเป็นฟิชสเตชันนะครับแล้วก็มีมีสเตชันที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าเมนูของเราเกินครึ่งมันเป็นเนื้อสัตว์หมดเลยพอเป็นมีสเตชันเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเพสทรีอยู่ข้างๆแล้วก็บูชเชอร์แอเรียตามลักษณะของเฟรนช์บิเกตทั่วไปแต่ว่าแบบรวมย่อนิดนึงนะเพราะว่าที่มันไม่ค่อยเยอะแล้วก็เราเอ็นไปที่การปลูกผักเองด้วยใช้ผักหรือว่าผลไม้ใช้โปรดิวซ์ที่เขาเป็นโลคอลโปรดิวเซอร์เป็นโลคอลฟิชเชอร์แมนไม่ใช่ฟิชเชอร์แมนเป็นโลคอลฟาร์เมอร์สด้วยก็จะเห็นว่าเรามีเฮิร์บการ์เดนที่เชฟก็เราปลูกกันเองซึ่งธรรมดาเนี่ยตรงนี้ประมาณสัก5 โมง 5 โมงครึ่งเดี๋ยวเชฟก็จะออกมาละแล้วก็จะมาตัดเฮิร์บหรือสไปซ์ที่เขาต้องการเนี่ยเอาไปใช้ในคืนนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีใบไทม์นี่โรสแมรี่กำลังจะขึ้นมาพอดีนะครับพวกสะระแหน่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ลึกไปถึงข้างหลังนู่นเลยที่เรามีลูกพริกด้วยกระเพราโหระพาเลมอนกราสแล้วมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีดอกอัญชันด้วยที่เชฟใช้ในการปรุงอาหารค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันว่าเมนูนี้มีหลากหลายมากนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่ชิมอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับแล้วก็เชฟก็สามารถเอาอาหารที่มีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเนี่ยเอามาประยุกต์ในเวอร์ชันของเราเองด้วยแล้วก็เราจะมีเมนูใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าลองประจำนะฮะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเฟสแรกในการเปิดร้านก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้รับประทานกันลองกันใหม่ๆได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราพยายามจะทำเนี่ยก็คือว่าเป็นนอกจากมาทานอาหารแล้วเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยล่ะ
นะฮะว่าอะไรมันคืออะไรบ้างอาหารแบบไหนควรจะรับประทานกับอะไรบ้างหรือเรามันมีอะไรที่อาจจะโลกเนี่ยลืมไปแล้วเราเอากลับมาประยุกต์ใหม่ก็มีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวให้กลับมาลองกันใหม่ๆบ่อยๆนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็มีการดีไซน์ด้วยนะครับห้องน้ำชายก็จะมีการดีไซน์ในการใช้สังกะสีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ฝักบัวของพนักงานล้างจานนะฮะซึ่งว่าคนส่วนมากก็เคยผมก็เคยทำมาก่อนล้างจานในร้านอาหารก็เลยมันก็สนุกดีนะครับแล้วก็บางทีลูกค้าก็จะมาเล่นเปิดสงกรานต์น่าจะสนุกกันมากในห้องนี้นะครับผมมีข้างบนอีกแต่ยังไม่เสร็จอยากดูไหมตอนนี้ฝั่งข้างบนในอนาคตนี่ก็จะมีเป็น private room ได้ด้วยนะครับก็จะมีโต๊ะยาวอยู่สองโต๊ะหรือจะมีเป็น lounge area ด้วย ส่วนตู้ที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยภายในอาทิตย์นี้เราก็จะมีการ display มีดที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเชฟปีเตอร์แล้วก็เชฟเอียนเนี่ยเขาจะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยเป็นมีดของhandcraft มาจริงๆหลายๆยี่ห้อนะครับแล้วก็จะขายด้วยที่นี่นะฮะจะมีการ demonstrate ในการใช้ในการรับแล้วก็เนี่ยกำแพงนี้จะเต็มไปด้วยมีดทั้งหมดเลยก็จะช่วยเรื่องคอนเซปต์เรื่อง blacksmith ต่ออีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้คือจะเป็น chef's table จริงๆแล้วส่วนมากที่ผมได้ยินมาเนี่ยคือลูกค้าไม่สามารถได้ชิมได้หมดก็อาจจะกลับมาใหม่แล้วก็ชอบใจใน atmosphere ของที่เราให้อยู่ที่ร้านในความแปลกของการดีไซน์ของที่นี่นะครับแล้วก็กิมมิคหลายๆอย่างที่เราให้กับลูกค้าในการ personalize ว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาที่นี่แล้วมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเหมือนกันนะครับว่าจะมีชื่อของเขาเอง personalize ของเบียร์แท็กของตัวเองนะครับโต๊ะที่ตัวเองชอบนั่งบางท่านเนี่ยจะมีชื่อค็อกเทลของเขาเองด้วยนะครับเพราะชื่อค็อกเทลของผมเนี่ยมีลิสต์ว่าเป็นตั้งแต่เป็นปีเตอร์สมิธเป็นฟิโอน่าสมิธเป็นครอบครัวของสมิธที่เราใช้ชื่อของทุกคนนะครับก็จะมีลูกค้ามีคุณเอมี่หนึ่งคนที่ต้องการให้ชื่อเขาอยู่ในเมนูของสมิธเราของเสียงคุณเอมี่ก็ดีไซน์มาให้เข้ากับเอกลักษณ์ของคุณเอมี่เอง